ตอนนี้นะ เราทั้ง3คนนะครับก็เข้ามาในสวนแล้วนะครับผมซึ่งโดยรอบนะฮะจะเต็มไปด้วยซากุระซึ่งสวนนี้นะครับสร้างโดยท่านมาเอดะโทชิอิเอะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในปราสาทแล้วก็ปกครองเมืองนี้ด้วยแล้วก็สร้างสวนแห่งนี้ด้วยนะครับถูกต้องนี่คือต้องถอดแว่นมองด้วยตาเปล่าเลยถ้าจะสวยขนาดนี้ใช่สวนที่เราอยู่เนี่ยมันก็คือสวนเคโรคุเอ็นใช่ไหมซึ่งความพิเศษของสวนที่นี่เนี่ยมันก็คือเป็นสวนที่ติด1ใน3สวนที่สวยที่สุดสร้างโดยขุนนางสร้างนะครับโดยขุนนางแล้วยังไม่พอครับแต่สร้างถูกหลัก6ประการด้วยกันไอ้ย่าประการแรกก็คือกว้างโอ้ใช่นี่มั้ยที่ใช้สอยเยอะมากถูกต้องนะครับ2สงบเงียบน่าที่จะมาพักผ่อนนะครับผม3คือสบายสบายตัวสบายใจนะฮะได้สูดบรรยากาศที่ดีดูทิวทัศน์ที่ดี4ทุกอย่างเนี่ยภายในสวนเนี่ยผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วไม่ว่าการจัดวางจัดเรียงนะครับหินแต่ละก้อนต้นไม้แต่ละต้นศาลาตะเกียงทำไมต้องจัดวางแบบนี้ลำธารต้องเป็นแบบไหนคิดมาแล้วทั้งนั้นไอ้ยะ5ทุกอย่างจะต้องกลมเกลื่อนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับต้นไม้นะฮะก็คือเก่าแก่มากบางทีจะต้องมีไม้ค้ำเพื่อที่จะมาให้ต้นไม้เนี่ยล้มก็ต้องเป็นไม้สร้างมาจากไม้ไม่ใช่ปูนหรือเหล็กหรืออะไรก็ได้ถูกไหมฮะโอเคสุดท้ายน้ำครับเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะฮะทางด้านหลังของเราเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็มีเส้นทางลำธารที่ไหลเวียนแบบว่าน้ำให้มันแบบว่าไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาคือผมชอบสวนที่แบบมีน้ำไหลแบบนี้นะคือเข้ามามันรู้สึกแบบสบายใจอ่ะรู้สึกแบบชีวิตเรามันก็ช้าๆเหมือนน้ำนี่แหละใช่ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนใช่ครับเราได้เดินนะฮะในส่วนที่ครบ6ประการแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันสดชื่นใช่สบายใจแล้วแบบสบายใจอ่ะมองเวลาจริงกันแล้วถึงเวลาไม่ช้าสวยจนลืมกำปิดทั้ง3ต้องย้อนมองความสวยของสวนให้ได้เวลานั้นสุขกับปิดตาดูว่าเวลาหยุดทันทีเวลาใกล้นั้นสุขชนะในมิชชั่นนี้พี่ไม่ต้องแบบตัดสินใจไปนะครับว่าใครจะเล่นก่อนเนี่ยผมเล่นก่อนเองเลยคนแรกจะได้ไม่กดดันไงไม่กดดันอ๋อมันกดดันเออมันกดดันมันยังไม่รู้ว่าบทลงโทษของเราอ่ะแต่ละคนอ่ะมันโหดขนาดไหนแต่ละทริปเนี่ยที่เจอมามันโหดขนาดไหนมันอาจจะมีหักมุมไงเอออะไรเราก็ไม่รู้ไงทำรออย่างแรกก่อนคนแรกโอเคไปเลือกมุมจะเอาอยู่ตรงไหนเลือกขอนั่งตรงนี้อันนี้ได้มุมแล้วใช่ไหมอันนี้คือหลับตาทำไมอ่ะมันลืมเดี๋ยวแพ้อ๋อเดี๋ยวแพ้วอร์มไว้ก่อนต้องวอร์มต้องวอร์มโอเคพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว3 2เริ่มเฮ้ยๆๆไอ้อะไรเมื่อกี้ทําไมกระพริบตาเมื่อกี้กระพริบตาไปแล้วมันเร็วมากขออีกทีนึงยังไม่ถึงไม่ถึง3วิเลยขออีกทีนึงให้มันมาให้ให้ได้ให้ๆๆให้ๆใจร้ายไม่รู้3สองหนึ่งเริ่มยอมแพ้ยอมแพ้ก็ได้เรายังไม่บอกนะฮะว่าทำไม่ได้กี่วินาทีนะครับผมคนต่อไปอาจจะได้น้อยกว่านี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกันแต่ว่ามาเป่ายิงฉุบกันก่อนดีกว่าใครจะได้เบอร์2ใครได้เบอร์3ยังยาวว่าเป่ายิงฉุบเฮ้ยผมเบอร์3ครับผมเบอร์2ไปพี่ไปเลือกโอเคอะไรเราก็หันไปทางนู้นสิมาถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มเฮ้ยอย่าๆแกแกโอ้น้อยกว่าผมเปล่าอ่ะทำไมมันไวจังอ่ะรอไปหน่อยนะ
ไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วโอเคของพี่ผ่านไปเดี๋ยวต่อไปเจแปนเลือกที่ครับตรงนี้เลยก็ได้ที่เดียวกันโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มโอ้ยสุดยอดไม่เอาไม่เอาเอาไปนั่งข้างๆเขาให้เขาบอกมันลงแล้วเอาล่ะการแข่งขันของเราเนี่ยก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะมารู้ผลกันแล้วว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะเวลาที่แต่ละคนทำไปได้ในมิชชั่นนี้อ๊อฟใช้เวลาไป 4.97 วินาที แชมป์ 6.23 วินาทีเจแปน 33.87 วินาทีและคนที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดในมิชชั่นนี้คืออ๊อฟจุมพลว้ายขอแสดงความยินดีนะฮะกับผู้แพ้ด้วยนะครับผมใช่แล้วอยากจะรู้แล้วว่าบทลงโทษของผู้แพ้เนี่ยคืออะไรครับยังไงอ่ะคงที่ดูความสวยของสวงน้อยสุดคุณต้องกลับไปดูความสวยของสวงเพิ่มมากคุณโดยผู้ชนะต้องพาผู้แพ้ไปดูด้วยเกี่ยวมนุษย์ให้ผู้แพ้ได้นั่งชมสวงให้แต่แฉกันไปลุยบอกแล้วว่ามันต้องหักมุมว่ามันต้องหักมุมนั่นเหรอนั่นเหรอเละเฮ้ยเดี๋ยวโอ้นึกว่ามันจะโยนโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคือสรุปเราสองคนต้องเป็นคนยกดกเสลี่ยงให้มันนั่งให้เขานั่งแล้วไปดูความสวยงามของสวนนี้อีกรอบนึงรู้สึกผิดจังเลยอ่ะครับโอ้จ้าพ่อครับพ่อคนรักพี่ทั้งสองคนโอ้ยนะหอมหัวพี่เฮ้ยอยากไปตรงไหนครับหยุดก่อนขอชมตรงนี้แป๊บนึงพี่หันหน้าไปฝั่งนู้นให้ผมได้ป่ะหันหน้าเฮ้ยศาลาก็สวยเฮ้ยพี่แต่ผมอยากดูฝั่งนู้นละเดินไปข้างหน้าไปตรงนี้สวยจังสวยครับข้างซ้ายสวยไหมสวยครับหันไปดูหน่อยไหมครับครับผมครับผมพี่แชมป์ทางขวาก็สวยนะครับหันไปดูหน่อยครับหันไปดูหน่อยครับพี่แชมป์ได้ยกว่าพี่วันนี้ก็เต็มอิ่มมากเลยนะครับกับสวนที่นี้นะครับโอ้ยดูจนเจ็บตาไปหมดแล้วเนาะวันนี้เอ้ยปล่อยผมวางก็ได้บอกให้ปล่อยนานแล้วดีจังเลยวันนี้ครับผมชมสวนไม่ค่อยเหนื่อยเลยแล้วก็ได้ดูวิวที่เหนือกว่าคนอื่นเขาครับเหมือนได้ดูสูงกว่าคนอื่นเขาก็เลยรู้สึกดีมากครับผมโอเคครับผมเสร็จจากที่นี่แล้วมันก็จะมืดแล้วถูกป่ะครับไปหาที่นอนกันเตรียมไว้ยังยังไม่เตรียมเฮ้ยเตรียมแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าที่พักของพี่เนี่ยพี่เตรียมไว้อย่างฮารูฮาราอลังการใช่โอ้โหฟ้างฝางซะเหลือเกินฟ้างฝางซะเหลือเกินถูกต้องครับผมเชิญทางด้านนู้นครับพี่ครับผมครับเดินไม่ได้เดินไปเองโอเคครับผมมันหมดเวลาแล้วไอ้หนูเดินมาไก่แล้วนะเนี่ยที่พักอยู่ไหนสักทีจะถึงได้หรือยังไก่แล้วเอ้ยหันหลังไปเลยนี่ไงพังไปไงเฮ้ยนี่แพงอ่ะดูแบบรายการมีตังค์ใช่แน่นอนครับผมเห็นข้างนอกเนี่ยสวยขนาดนี้แล้วครับผมข้างในเนี่ยโอ้ต้องยกนิ้วให้นิ้วอะไรครับผมนิ้วโป้งโอเคไปคือห้องใหญ่มากครับที่นี่นะมันดีอยู่อย่างนึง
มันมี2แบบให้เราเลือกยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบโฮเทลใช่นี่แบบนี้ที่เราอยู่แบบนี้ก็เป็นส่วนตัวฮารูฮาราแบบนี้นะก็จะเป็นส่วนตัวอีกแบบนึงก็คือเป็นโฮสเทลนะครับผมเผื่ออยากจะเจอเพื่อนเพื่อนใหม่ๆผู้หญิงผู้ชายนะก็สามารถไปเลือกแบบว่าไปพักแบบนั้นก็ได้อยากนอนยังอยากละเออไปออกไปข้างนอกเลยอันนี้ห้องพี่ไปแล้วนะเตรียมไว้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ของพี่เป็นประตูไม้อ่ะฮะของออฟเป็นประตูเหล็กโอ้โหแข็งแรงกว่าแข็งแรงเขียนเลยนะว่าข้างหน้าเขียนว่า Staff Only Staff Only เออ Private ด้วยเออเป็นอีกสไตล์นึงลองเข้าไปดูโอเคโอเคโอเคพักผ่อนกันดีครับเออนี่ๆเจอรองเท้า Staff Only Staff Onlyมาวันแรกก็เจอรับน้องแบบนี้ซะแล้วเก็บแรงไว้ดีกว่าออฟความเกรียนของสองคนนี้ยังมีอีกเยอะมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะเจออะไรบ้างมีห้องโถงไฮเวย์ประตูเหล็กมันคงนินจินโอ้โหไม่มีเขาบอกไม่มีไม่ใช่ผลไม้แล้วไม่ใช่ผลไม้แน่ๆตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่ร้านโมริฮาจิขนมเยอะมากเลยอ่ะ